บาดแผลจากการฝ่าฟันกับปัญหาคือบทเรียนที่มีคุณค่าในการใช้ชีวิตเรื่องราวของตำรวจสายสืบที่ดำไปรับงานหินเกินตัวด้วยการเข้าไปอยู่ในคุกสุดเถื่อนเพื่อสืบหาความจริงเกี่ยวกับความเน่าเฟะของคุกนี้ซึ่งมันก็ทำให้พ่อหนุ่มสายสืบต้องเจอกับฝูงคนคลั่งที่พร้อมจะเข้ามากระทืบเขาได้ทุกเมื่อเรียกได้ว่าเผลอเมื่อไรเป็นโดนแมงเอ๋ยกูไม่น่ารับงานนี้เลยแล้วเรื่องราวของพ่อหนุ่มสายสู้ชีวิตที่ดำมาเลือกงานผิดจะเป็นยังไงเรามารับชมรับฟังการสปอยกันได้เลยนะจ๊ะคนดีทุเรศทุรังฟิล์มภูมิเจเสนอหมายจับสั่งตายให้เสียงภาษาไทยการสปอยโดย Gaming for Love เดาคำเตือนคลิปต่อไปนี้เป็นการสปอยหนังเราข้อมูลทั้งหมดเอามาจากในหนังถ้าหาข้อมูลผิดพลาดคลาดเคลื่อนจากโลกมนุษย์หรือไม่เหมือนกับวิกิพีเดียหรือตำราบทเรียนใดๆก็ขออภัยด้วยเพราะผมมาสปอยหนังไม่ได้มาอ่านประวัติศาสตร์ให้ทุกท่านฟังเรื่องราวเริ่มขึ้นที่ประเทศของเราเขามีชื่อว่าหลุยเบิร์กเขาเป็นตำรวจสายสืบที่ชอบบู๊มากกว่าแค่สืบแบบตำรวจทั่วไปซึ่งในตอนนี้เขาก็กำลังจะบุกเข้าไปในตึกร้างที่เขาเชื่อว่ามีผู้ร้ายนำว่าแซนแมนหลบอาศัยอยู่ในตึกนี้แต่ก็ยังไม่ทันได้เข้าไปในตึกจู่ๆก็มีวัยรุ่น3คนเข้ามางุ้งงิ้งงุ้งงิ้งพระเอกก็เลยจัดการกระทืบพวกมันแบบไม่มีเหตุมีผลซะอย่างนั้นอยู่ดีๆก็ไปกระทืบเขาจากนั้นพระเอกก็บุกเข้ามาในตึกร้างคนเดียวแล้วมันก็ทำให้เขามาเจอกับบักแซนแมนที่เขาอยากจะเจอนักเจอหนาซึ่งมันก็กระทืบพระเอกจนเสียหมาเรียกได้ว่าโดนยำเละแบบไม่ได้สนใจว่านี่คือพระเอกกันเลยทีเดียวเชียวแม่ไม่เกรงใจกูเลยแต่ในขณะที่พระเอกกำลังจะโดนกระทืบจนตายเขาก็อาศัยจังหวะที่บักแซนแมนหมดตะเก็กท่ารองัดปืนออกมายิงแบบยิงใส่จนหมดแม็กซึ่งดูยังไงใครเห็นก็ว่าตายแต่แม่งไม่ตายแค่สลบไปได้ยังไงก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน16เดือนต่อมาพระเอกก็มีความสุขกับการทำงานมากขึ้นเพราะเซียนหนามยังบักแซมแมนมาติดคุกไปแล้วแต่จู่ๆอัยการที่ชื่อทอมก็เชิญพระเอกเข้ามาคุยและคนที่นั่งในห้องนี้ประกอบไปด้วยตาลุงหัวเมงที่ชื่อว่าคีนเขาเป็นเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์รัฐบักลุงคนนี้ชื่อแซมเขาเป็นตัวแทนผู้ว่าที่ประสานงานเกี่ยวกับเรือนจำและคนสุดท้ายมีชื่อว่าอแมนดาเธอเป็นเลขาของอัยการทอมตัวละครแม่งโคตรเยอะและที่พวกเขาเรียกพระเอกมาก็เพราะเกิดเหตุการณ์ตายปริศนาของเหล่านักโทษที่ถูกขังในเรือนจำแฮร์ริสันต่อเนื่อง9คนติดแถมยังมีผู้ช่วยเรือนจำตายด้วยเรียกได้ว่าตายกันไม่หยุดไม่หย่อนเลยช่วงนี้พวกเขาก็เลยอยากจะให้พระเอกปลอมตัวเป็นนักโทษเพื่อสืบหาว่าทำไมถึงมีคนตายขนาดนั้นอ้าวแล้วทำไมพวกมึงไม่ตรวจสอบพระเอกที่ตอนนี้กำลังเนื้อหอมกระทำท่าเล่นตัวเหมือนจะร้อยทุกคนมาง้อเขาก็เลยบอกว่าขอไปคิดดูก่อนแต่พอออกมาด้านนอกพระเอกก็รีบเข้ามางุ้งงิ้งงุ้งงิ้งกับอแมนดาพระรูปร่างหน้าตาของเธอช่างเย้ายวนใจน่าหลงใหลยิ่งนักซึ่งมันก็ทำให้พระเอกเคลิ้มและตอบตกลงที่จะทำคดีนี้ทั้งที่เมื่อกี้เล่นตัวแทบตายแต่ดันไม่มีใครง้อเอยอมรับงานเพราะอยากแอดหอยเวลาต่อมาพระเอกก็ต้องมาเป็นนักโทษทั้งที่ความจริงไม่ต้องทำแบบนี้ก็ได้และก่อนที่นักโทษทุกคนจะได้ไปใช้ชีวิตอย่างสำราญในคุกหัวหน้าผู้คุมเรือนจำที่ชื่อว่าจ่าดีก็รีบมาแนะนำตัวให้ทุกคนรู้จักซึ่งการต้อนรับนักโทษใหม่ก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเช็คชื่อแจกเสื้อผ้าบอกว่าห้องขังอยู่ตรงไหนก็แค่นั้นไม่อยากกลับมาพักรีสอร์ทแต่พระเอกก็ดันมาถูกชะตากับตาลุงคนนี้ที่ชื่อว่าฮอกกินแต่ตาลุงก็ไม่ได้สนใจอะไรเพราะตอนนี้กำลังยุ่งอยู่กับการต้อนรับนักโทษใหม่จะมาคิมิโนโตะอะไรตอนนี้จากนั้นพระเอกก็เข้ามาดูห้องขังของตัวเองซึ่งมันก็ทำให้เขามาเจอเพื่อนร่วมห้องที่มีชื่อว่าโคแต่บักโคมันก็ดังกวนตีนแล้วบอกให้พระเอกจ่ายมา500เหรียญสำหรับการที่จะพักอยู่ห้องนี้พระเอกก็บอกว่าบ่มีกูติคุกจะไปเอาตังค์มาจากไหนบักโคมันก็เลยบอกให้พระเอกนะจัดการโคกระโหลกให้มัน1ม้วนถ้าทำดีจะได้ไม่คิดตังค่าเข้าอยู่พระเอกก็เลยอารมณ์ขึ้นแล้วบอกกับมันว่ากูจะกระทืบหำของมึงให้เละตุ้มเป๊ะบักโคก็เลยทำหน้าเจือนแล้วบอกว่าไม่เอารักเกรงใจใครมันจะไปอยากหำเละละวะและอีกสักพักก็ถึงเวลาของการรับประทานอาหารซึ่งทุกคนก็ต่อคิวตักอาหารกันตามปกติแต่จู่ๆพ่อหนุ่มคนนี้ที่ชื่อเปเรสก็เอาซ่อมมาจี้ตาลุงฮอกกินพอมีเรื่องเซ็ตยอกันมาก่อนหน้านั้นพระเอกที่เห็นก็ช่วยตาลุงแล้วบอกว่าอย่ามาเล่นอะไรตรงนี้แต่บักเปเรสก็ไม่สนและซัดหน้าพระเอกซะอย่างนั้นพระเอกที่เหลือจะทนก็เลยรีบกระโดดม้วนตัวตามด้วยท่าจระเข้ฟาดหางใส่บักเปเรสแม่งยังจะมัวมาเล่นท่าแต่ก็แลกกันได้แค่คนละทีผู้คุมก็พากันแห่มาแต่บักดีก็ไม่ได้ว่าอะไรเขาต้องคู่เพราะตอนนี้กำลังจะกินข้าวดีนะที่กูกำลังหิวและถึงพระเอกจะช่วยเหลือตาลุงเอาไว้เขาก็ยังไม่ไว้ใจพระเอกนั่นก็เพราะสีผิวของเขาแตกต่างกันและอีกสักพักพระเอกก็มาตีซีกับเพื่อนร่วมห้องอย่างบักโคเพื่อจะสอบถามเกี่ยวกับเรื่องที่มีคนตายบ่อยๆแต่บักโคมันก็ไม่กล้าพูดอะไรเหมือนกับว่ามันจะกลัวอะไรบางอย่างไม่ใช่ไม่อยากพูดกูก็ไม่รู้เหมือนกันซึ่งมันก็ยิ่งทำให้พระเอกอยากจะรู้เพราะยิ่งปิดก็ยิ่งมีความอยากรู้เพิ่มขึ้นเข้าไปอีกเวลาต่อมาอแมนดาก็มาเยี่ยมพระเอกในฐานะเมียเพราะกลัวว่าผู้คุมจะจับได้ว่าพระเอกเป็นตำรวจจากนั้นอแมนดาก็บอกว่าที่คุกแห่งนี้ไม่มีนักโทษคนไหนที่เป็นฆาตกรต่อเนื่องซึ่งมันก็เป็นเรื่องน่าแปลกที่มีนักโทษตายติดกันแบบนี้แถมคนที่ตายแต่ละคนล้วนแล้วแต่โดนแทงจากด้านหลังกะโหลกพระเอกที่รู้แบบนั้นก็ยังเหมือนเติบเพราะข้อมูลที่ได้มาจากอแมนดามันไม่ได้ช่วยอะไรเขาได้เลยพระเอกก็เลยบอกให้อแมนดาทำยังไงก็ได้ที่จะเอาเงินสดเข้ามาให้เขานั่นก็เพื่อจะเอาไว้ใช้ในการสืบคดีเพราะตังคือสิ่งที่จะสามารถเปิดปากคนในคุกแห่งนี้ได้มีตังซะอย่างอยู่ตรงไหนก็ดีหมดอแมนดาก็เลยเอาเรื่องนี้มาบอกตาลุงหัวเม่งเพราะคิดว่าตาลุงหัวเม่งที่มีตำแหน่งเป็นถึงเจ้าหน้าที่พิเศษกรมราชทัณฑ์รัฐจะสามารถใช้สกิลซิกแซกส่งเงินสดเข้าไปให้พระเอกได้แต่ตาลุงหัวเม่งก็บอกว่าไม่โอเคเพราะมันเป็นการแหกกฎต้องห้ามอแมนดาก็โคตรงงเพราะแทนที่ทุกคนจะพยายามช่วยพระเอกสืบเรื่องนี้แต่กลับเอากฎบ้าบอคอหอยพอกมาอ้างซะอย่างนั้นอะไรของมันวะในขณะเดียวกันที่พระเอกที่ตอนนี้กำลั
ังถูพื้นตามที่ได้รับมอบหมายแต่จู่ๆบักเปเรสที่โดนพระเอกจระเข้ฟาดหางไปเมื่อวันก่อนมันก็โผล่มาหาเรื่องพระเอกแต่รอบนี้มันก็ไม่ได้มาแค่คนเดียวเพราะมันพาเพื่อนหัวล้านคนนี้มาด้วยเรื่องนี้มีแต่นักแสดงหัวแบบนี้แต่พระเอกก็ไม่สนและทำการเปิดฉากกระทืบมันทั้งสองตัวจนมันทั้งคู่ต้องมีสภาพเป็นแบบนี้แมงโคจะทุเรศลูกตาและอีกสักพักอแมนดาก็ส่งหนังสือที่แอมเนียบตังมาให้พระเอกพระเอกที่ได้ตังมันแล้วก็ไม่รอช้ารีบเดินดิ่งไปหาตาลุงฮอปกินเพื่อจะถามว่าที่มีคนตายอย่างต่อเนื่องนั้นมันเพราะอะไรโดยอ้างว่าเขาเป็นเพื่อนของคนที่ตายล่าสุดลุงฮอปกินที่กำลังเติมสมุนไพรใส่ตัวเองให้เต็มคราฟก็บอกว่าเขาก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ลุงก็ยังอุตส่าห์ใจดีและบอกว่ามีแต่หลวงพ่อเท่านั้นที่พอจะรู้บาโคมันก็เลยพาพระเอกลงมาที่ชั้นใต้ดินเพื่อจะมาหาหลวงพ่อตามที่ตาลุงได้บอกมาแต่พอเข้ามายังรังของหลวงพ่อมันก็ทำให้ทั้งคู่มาเจอกับฮาเลมที่มีแต่น้องกระเทยตุ้งติ้งอยู่ในนี้กันเต็มไปหมดและพอมาเจอกับหลวงพ่อที่ดูทรงแล้วโคตรจะไม่น่านับถือพระเอกก็ถามคำถามเหมือนกันที่ถามทุกคนแต่รอบนี้เขาถวายปัจจัยให้หลวงพ่อด้วยแต่ถึงหลวงพ่อจะได้ปัจจัยไปแล้วหลวงพ่อก็บอกว่ากูก็ไม่รู้เหมือนกันอ้าวเสียปัจจัยฟรีแต่หลวงพ่อก็ยังอุตส่าห์ใจดีเหมือนกับตาลุงฮอกกินและบอกว่าให้พระเอกไปถามมาเยอสันซึ่งเป็นเพื่อนร่วมห้องกับคนที่ตายล่าสุดเผื่อว่าจะได้ข้อมูลอะไรที่มันลึกกว่านี้แมงไล่ถามไปทั่วขนาดนี้รู้กันทั่วคุกละมั้งนั่นแหละครับพระเอกมันก็มาถามมาเยอสันว่าเพื่อนของมึงตายเพราะอะไรแต่ก็เหมือนเดิมมาเยอสันก็ไม่กล้าพูดเพราะถ้าพูดมันจะตายห่าเหมือนกับเพื่อนร่วมห้องของมันแน่ๆใครมันจะไปอยากตายละวะพระเอกก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะกลับมาใหม่เพราะกูเป็นคนขี้ตือและแต่เมืองเลยจากนั้นพระเอกก็เอาโทรศัพท์ของหลวงพ่อโทรไปหาแมนดาแล้วบอกว่าเขายังไม่ได้ข้อมูลอะไรเลยสักอย่างแต่ก็พอจะเดาได้ว่าเจ้าหน้าที่มีส่วนรู้เห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้แมนดาก็เลยบอกว่าข้อมูลของแฮร์ริสันซึ่งเป็นคนที่ตายล่าสุดยังอยู่ที่ห้องเอกสารในคุกเธอก็เลยอยากให้พระเอกไปล้วงข้อมูลเพื่อดูว่าเจ้าหน้าที่ลงสาเหตุการตายของแฮร์ริสันว่ายังไงพระเอกก็เลยบอกหลวงพ่อว่าให้หากุญแจห้องเอกสารให้หน่อยถ้าหาได้จะให้ปัจจัยเพิ่มนะเพื่อปัจจัยให้ทำอะไรก็ยอมและพอได้กุญแจมาแล้วลุงฮอกกิงก็เอาพระเอกซ่อนไว้ในรถเข็นผ้าเพื่อจะแอบพาพระเอกมาที่ห้องเอกสารซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องยากอะไรเราพระเอกก็สามารถเข้ามาค้นหาเอกสารได้อย่างง่ายดายแต่ในแฟ้มนี้ก็ไม่ได้บอกอะไรมีแต่รหัสคนลับเอกสารบางอย่างที่เขาเองก็ไม่รู้ความหมายว่ามันคืออะไรเหมือนกันพระเอกก็เลยรีบเอาคนลับที่เจอมามันเล่าให้อแมนดาฟังและบอกให้อแมนดาไปหาแฮกเกอร์ที่เขารู้จักเพื่อที่จะล้วงข้อมูลของเรือนจำแห่งนี้เพราะมันเป็นปริศนาลึกลับซับซ้อนซะเหลือเกินอแมนดาก็เลยรีบหาพ่อหนุ่มแว่นคนนี้ที่พระเอกเป็นคนบอกว่าเขาเก่งเรื่องคอมแต่บอกแว่นก็ไม่รู้รหัสที่จะเข้าระบบเปิดอ่านเอกสารลับมันก็เลยชวนอแมนดาทำอย่างอื่นอย่างเช่นสวักแก๊กอะไรแบบนี้อยากโดนขึ้นครูสักครั้งก็ยังดีแต่อแมนดาก็บอกว่าไม่โอเคเพราะเธอชอบคนที่เป็นงานมากกว่าอ้าวกูต้องไปฝึกวิทยายุทธ์สินะในขณะเดียวกันที่พระเอกที่ตอนนี้แอบเข้ามาหาบักมายสันก็จะถามว่าเพื่อนของมันโดนอะไรตายเหมือนเดิมบักมายสันก็บอกว่าเมื่อคืนก็มีคนตายอีกคนเขารู้แค่ว่าคนที่ตายล่าสุดมันตายที่ห้องผ่าตัดในคุกนี่แหละแต่ก็ไม่รู้อยู่ดีว่าคนพวกนั้นมันจะฆ่านักโทษไปเพื่ออะไรบักมายสันที่กลัวจนสติแตกก็บอกว่ามันต้องการคนคุ้มกันเพราะมันรู้ว่าตอนนี้ความซวยน่าจะกำลังใกล้มาเยือนมันแล้วแน่ๆดูทรงแล้วกูไม่น่ารอดและอีกสักพักน้องกระเทยคนนี้ก็แอบหาพระเอกเพื่อบอกว่าคืนนี้ให้ระวังตัวเพราะมีคนจ้องจะเล่นมึงกูว่าพวกมันไม่ได้แค่จะมาเซ็ตหยอดแน่ๆในขณะเดียวกันที่แอมแมนดากับหนุ่มแว่นที่ตอนนี้กำลังเจาะระบบเพื่อหาข้อมูลซึ่งพวกเขาก็สามารถหาข้อมูลมาได้ว่าคนที่ตายทั้งหมดล้วนแล้วแต่เป็นคนที่แข็งแรงไม่มีโรคมีภัยไม่เคยมีประวัติติดแป้งร่างกายจะต้องแข็งแรงสุดๆถึงจะเป็นเหยื่อแอมแมนดาก็เลยคิดว่าไม่ใช่เพียงแต่เจ้าหน้าที่ในเรือนจำเท่านั้นที่มีส่วนรู้เห็นต้องมีคนนอกที่มีส่วนร่วมกับเรื่องนี้แน่ๆแอมแมนดาก็เลยเอาเรื่องนี้มาเล่าให้พระเอกฟังและบอกรายชื่อคนต่อไปที่จะโดนฆ่ามันก็คือมึงนั่นแหละอ้าวซวยละกูแต่ถึงจะรู้ล่วงหน้าพระเอกก็ไม่สามารถหลบหนีไปไหนได้เพราะจู่ๆก็มีกลุ่มคนบุกเข้ามาในห้องและฆ่าบักโคเพื่อนร่วมห้องของเขาซะอย่างนั้นแต่พระเอกก็ไม่โดนฆ่าเพราะลงไปแอบอยู่ใต้เตียงแต่เขาก็โดนผู้คุมจับตัวไปอยู่ดีเนื่องจากโดนใส่ร้ายว่าเป็นคนฆ่าเพื่อนร่วมห้องทั้งที่บักโคมาโดนใครฆ่าก็ไม่รู้และมันก็ทำให้พระเอกโดนซ้อมจนเละแถมยังถูกขังอยู่ในคุกมืดเพราะในนี้ไม่ได้เปิดไฟซึ่งหลังจากนั้นคนที่เคยช่วยเหลือพระเอกก็โดนเก็บทีละคนทีละคนเริ่มจากน้องกระเทยคนนี้ที่ต้องมาซวยโดนแทงตายด้วยแท่งเหล็กแหลมๆแมงโคตรซวยแล้วก็บักมาเยอสันที่แทบจะไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรกับพระเอกเลยสักนิดแต่ก็ดันมาโดนเผาทั้งเป็นขาห้องขังแบบโหดเหี้ยมอมหิตอันนี้มึงก็โหดเกินแต่ถึงพระเอกจะโดนซ้อมปางตายบักดีมันก็ยังอุตส่าห์ใจดีให้ผู้คุมพาพระเอกไปหาอแมนดาและจัดห้องให้อยู่ด้วยกันแบบ2ต่อ2อย่างกับว่าจะซื้อใจพระเอกเพราะเหมือนจะรู้แล้วว่าพระเอกเป็นใครและมาที่นี่ทำไมซึ่งพระเอกที่โดนขังมานานและไม่ได้ใกล้ผู้หญิงมาหลายวันก็ไม่สนจงสนใจที่จะคุยกับอแมนดาแล้วเพราะเขาก็ทำการจู่โจมอแมนดาและสวักแกกับเธอแบบตายอดตายอยากเรียกได้ว่าจัดหนักจนอแมนดาต้องจดจำดอกนี้ไปช่วยชีวิตซึ่งมันก็ทำให้อแมนดากลายเป็นนางเอกของเราไปในทันทีเพราะสวักแกกันโหดเกินไปแม่งขนาดหนังติดคุกร่วมกับว่า
็ยังไม่ลืมฉากสแวกแก๊กถือว่าหนังเรื่องนี้เป็นตัวอย่างที่ดีแกวงการหนังตีคุกกันเลยทีเดียวเชียวและถึงบางดีมันจะพยายามซื้อใจพระเอกด้วยการสแวกแก๊กพระเอกมันก็ยังไม่โอเคและแอบเข้ามาในห้องผ่าตัดเพื่อจะดูว่าพวกมันซ่อนอะไรไว้ในนี้ซึ่งมันก็ทำให้พระเอกมาเจอเครื่องในมนุษย์จนเขาต้องร้องอ๋อเนื่องจากรู้แล้วว่านักโทษร่างกายแข็งแรงที่โดนฆ่าตายก็เพราะพวกมันต้องการเครื่องในนักโทษดวงสวยไปขายแน่ๆนี่สินะที่เขาเรียกว่าการฆ่าเพื่อเพิ่มมูลค่าและอีกสักพักก็มีนักโทษหน้าใหม่เข้ามาในเรือนจำซึ่งมันก็ไม่ใช่ใครอื่นเพราะมันคือบักแซนแมนซึ่งเป็นคู่ปรับเก่าของพระเอกที่โดนย้ายมาขังอยู่ในคุกนี้เหมือนกับว่ามีคนจงใจที่จะส่งบักแซนแมนมาให้จัดการกับพระเอกยังไงอย่างนั้นอ้าวชิบหายแล้วนั่นล่ะครับพระเอกก็โดนบักแซนแมนจะมาทรมานแต่มันก็ไม่ทำให้ถึงตายและบอกว่ากูจะประกาศบอกนักโทษทุกคนว่ามึงเป็นตำรวจเพื่อที่มึงจะได้โดนรุมกระทืบตายแบบทุเรศทุรังแล้วก็จริงๆนะครับนักโทษทุกคนที่รู้ว่าพระเอกเป็นตำรวจก็ตะโกนด่าพระเอกเป็นชุดและบอกว่าจะกระทืบพระเอกให้ตายคาตีนตายแน่กูตามมาที่อแมนดาที่ตอนนี้รีบดิ่งหาอัยการทอมก็จะบอกกับอัยการทอมว่าลุงคีนหัวเมงน่าจะมีส่วนรู้เห็นในการตายของนักโทษแต่ตาแก่ทอมก็มีท่าทีเปลี่ยนไปและสารภาพว่ากูนี่แหละที่เป็นคนสั่งให้จัดการฆ่านักโทษพวกนั้นนั่นก็เพื่อขายเครื่องในเพราะว่าก่อนหน้านั้นเมียของเขาเป็นโรคตับและต้องการเปลี่ยนตับด่วนมันก็เลยร่วมมือกับหมอในเรือนจำจัดการฆ่านักโทษเพื่อจะเอาตับมาให้เมียแต่มันก็มีผลพลอยได้ก็คือชิ้นส่วนที่เหลือของนักโทษที่ตายมันดันขายได้ราคาดีมันก็เลยตัดสินใจทำธุรกิจกับหมอในเรือนจำเพราะได้ตังค์เยอะกว่าทำงานซะอีกถือซะว่าเป็นงานอดิเรกแต่ในขณะที่มันกำลังเล่าให้แมนด้าฟังเมียบังเกิดกล้าของมันก็เข้ามาได้ยินจนทำให้เมียต้องปรี๊ดแตกเพราะไม่คิดว่าผัวจะผ่านตัวมาเป็นพ่อค้าขายเครื่องในแบบนี้ทำไมมึงไม่ไปอยู่ที่ตลาดสดเลยวะในขณะเดียวกันที่พระเอกที่ตอนนี้ไม่สามารถออกมาจากห้องขังได้เพราะกลัวว่าจะโดนรุมกระทืบจนตายแต่จู่ๆผู้คุมคนนี้ก็เดินเข้ามาพูดย้อนเย้ยว่าอีกไม่นานพระเอกจะต้องตายขาดตีนแน่ๆพระเอกก็เลยพูดกวนตีมันคืนทำให้ตาแก่คนนี้งุนงิดและเอามือมาจับกรงเหล็กพระเอกก็ไม่รอช้ารีบเปิดสวิตช์ไฟเพราะเอาสายไฟไปพันรอเอาไว้แล้วทำให้ตาแก่ปากดียืนชักแงกและตายห่าไปซะอย่างนั้นสมน้ำหน้าจากนั้นพระเอกก็ขโมยกุญแจห้องขังไปจากตาแก่แล้วเอาไปเปิดห้องขังทั้งหมดในเรือนจำเพื่อที่นี่เกิดความชุลมุนวุ่นวายขั้นสุดแต่มันก็ไม่ค่อยจะเหมือนที่พระเอกคิดสักเท่าไหร่เพราะฝูงตีนก็ดันหันมาทางเขาพระเอกก็เลยต้องวิ่งหนีขี้แท็บเล็ตแบบนี้แม่งไม่น่าเปิดห้องขังเลยแต่พระเอกก็ไม่สามารถหนีไปไหนได้และโดนบักดีผู้คุมจับตัวซะอย่างนั้นแต่ในขณะที่ไอ้พวกนี้กำลังจะฆ่าพระเอกทิ้งจู่ๆลุงฮอคกิ้งกับหลวงพ่อก็บุกเข้ามาพระเอกก็เลยจัดการซัดพวกมันและพากันวิ่งหนีออกมาจากความวุ่นวายแต่ไอ้พวกลูกสมุนกี้กี้ของบักดีก็ยังตามตื้อไม่เลิกพระเอกก็เลยใช้นัมเบลฟาดใส่หน้ามันจนทำให้มันตายห่าไปอีกตัวแม่งไม่ตายก็บ้านแล้วโดนนัมเบลฟาดหน้าจากนั้นไอ้สามตัวนี้ก็พากันหนีแบบมั่วไอ้ตัวเพราะเหล่านักโทษก็พากันไล่ล่าพวกเขาแบบไม่มีเหตุผลซึ่งมันก็ทำให้ตาลุงฮอคกินโดนยิงและได้รับบาดเจ็บจนไม่สามารถไปต่อได้บักดีที่ตามมาเห็นว่าตาลุงนั่งอยู่คนเดียวมันก็เลยกะจะฆ่าตาลุงทิ้งเพราะมาขัดแข้งขัดขามันหลายทีแล้วแต่ก็ยังไม่ทันได้ยิงจู่ๆลุงพ่อก็แอบยิงใส่บักดีทำให้มันตายห่าไปอีกตัวใกล้จะหมดและตายไปทีละตัวทีละตัวแต่ลุงพ่อก็เทศได้แค่แป๊บเดียวจู่ๆเขาก็โดนขวานสับที่ท้องด้วยน้ำมือของบักแซนแมนทำให้หลวงพ่อมรณภาพไปอีกหนึ่งรูปพระเอกที่เหลือจะทนก็รีบวิ่งไล่ตามบักแซนแมนแต่มันก็เหมือนกับการเล่นซ่อนหาแวบไปแวบมาอย่างกับบักแซนแมนมันมีคาถาหายตัวแม่งไม่ได้ต่อยกันสักทีพระเอกที่โมโหแบบขั้นสุดก็เบ่งกล้ามโชว์พลังงามดาบเพื่อเรียกให้บักแซนแมนออกมาตัวตัวกับเขาแต่พอบักแซนแมนโผล่หัวออกมาพระเอกก็โดนกระทืบอยู่ฝ่ายเดียวซะอย่างนั้นแม่งโดนกระทืบจนหมดสภาพแต่ถึงบักแซนแมนมันจะโหดแค่ไหนมันก็ไม่สามารถชนะพระเอกของเรื่องได้ทำให้มันโดนพระเอกถีบเข้าไปในตู้ไฟที่ไม่รู้ว่ามีเอาไว้ทำเพื่ออะไรเห็นแบบนี้ใครก็ว่าตายแต่มันก็ยังไม่ตายแล้วก็โดนเป็นคนไฟลุกออกมาจากตู้อย่างกับว่ามันเป็นยอดมนุษย์ยังไงอย่างนั้นแม่งโคตรจะสู้ชีวิตพระเอกที่โคตรจะรำคาญก็เลยตัดสินใจถีบใส่มันแบบเต็มข้อจนน้ำให้หัวของมันพุ่งเข้าไปปักใส่เหล็กแต่มันก็ยังจะอุตส่าห์ไม่ตายเรียกได้ว่าโคตรพ่อโคตรแม่ถึกที่สุดตั้งแต่กูดูหนังมามึงก็ถึกเกินพระเอกก็เลยตัดสินใจใช้มือดันคางบักแซนแมนก็ให้เหล็กทะลวงเข้าไปในสมองของมันทำให้บักแซนแมนตายห่าจริงๆสักทีถ้าไม่ตายกูไม่ดูแล้วนะซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนักโทษทุกคนก็เห็นหมดทำให้นักโทษพวกนี้ไม่กล้าที่จะเข้ามางุ้งงิ้งกับพระเอกเพราะเขาสามารถฆ่าบักแซนแมนผู้ไม่ยอมตายได้และพอทุกอย่างได้จบลงลุงฮอคกิ้งก็ถูกนำตัวไปรักษาส่วนพระเอกก็ได้ออกมาจากคุกและใช้ชีวิตกับนางเอกด้วยการสแวกแก้กันทุกเวลาที่มีโอกาสซึ่งหนังก็ตัดจบดื้อๆโดยไม่ได้บอกว่าบักอัยการทอมจะโดนอะไรและคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องจะโดนลงโทษหรือไม่อย่างกับว่างบมันหมดไปเฉยๆสงสัยจะงบหมดจริงๆแล้วเรื่องราวก็จบเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับสำหรับหนังเรื่องนี้และพวกคุณคิดเห็นกันอย่างไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับและถ้าหากคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปแล้วมาเจอกันใหม่เรื่องหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ